เห็นนะคะมองจากด้านในองค์ประสาทไปนะคะสิ่งที่เรามองเห็นด้านหลังของอาจารย์นี้เรียกว่าซุ้มโคปุระนะคะซุ้มโคปุระก็คือซุ้มนะคะสำหรับที่เป็นประตูเข้ามาภายในองค์ประสาทนั่นเองนะคะซึ่งซุ้มโคปุระที่นี่นะคะมีค่อนข้างขนาดใหญ่นะคะแต่ไม่มีหน้าต่างเปิดโล่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างแบบรีบเร่งนะคะพอสมควรแต่จากการขุดค้นนะคะเราได้เห็นถึงประติมากรรมรูปเคารพพระอวโลกิเตศวรและศิราจารึกตลอดจนถึงรูปเคารพอื่นๆมากมายที่โถโอชามด้วยเช่นเดียวกันจึงทำให้เราได้ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้ได้มีการถูกใช้จริงมีการประกอบพิธีกรรมจริงและมีการรักษาบำบัดผู้ป่วยจริงในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะ